ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา53นะครับโจทย์กำหนดให้ a b c และ d เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า1ถ้าล็อก a ฐาน b คูณกับล็อก c ฐาน d เท่ากับ1แล้วค่าของล็อก c ฐาน b ลบค่าของ a ยกกำลังล็อก c ฐาน b ลบ1คูณกับ b ยกกำลังล็อก d ฐาน c ลบ1คูณกับ c ยกกำลังล็อก a ฐาน d ลบ1คูณกับ d ยกกำลังล็อก b ฐาน a ลบ1เท่ากับเท่าใดโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่พี่แบงค์กำลังจะสอนอยู่ก็คือพี่แบงค์เห็นตัวนี้มาโฟกัสที่ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วพอเห็นตัวนี้ปั๊บล็อก c ฐาน b ล็อก d ฐาน c ล็อก a ฐาน d ล็อก b ฐาน a มันเปรียบเสมือนกับว่ามันคล้ายๆกับตัวพวกนี้มันสลับที่ไปสลับที่มาจับคู่กันปะเหมือนเอา a มาจับคู่กับ d เอา b มาจับคู่กับ a อะไรเงี้ยมันจับคู่กันพี่แบงค์เลยยึดตัวโจทย์ที่บอกว่าเท่ากับ1เนี่ยออกมาก่อนก็คือล็อก a ฐาน b คูณอยู่กับล็อก c ฐาน d เท่ากับ1แต่ทีนี้เนี่ยในการที่มันอยากจะสลับตัวได้เนี่ยปกติมันเป็นล็อกอยู่มันไม่สามารถนำอยู่ดีๆเอา a กับ c มาสลับที่กันเพียวๆอย่างนี้ได้เราจะต้องไปแตกล็อกออกมาก่อนโดยพี่แบงค์นึกถึงกฎล็อก m ฐาน n มีค่าเท่ากับล็อก m ฐาน a ส่วนด้วยล็อก n ฐาน a โดยที่ a เป็นเลขอะไรก็ได้ขอแค่เป็นเลขเดียวกันแต่ต้องยังต้องอยู่ในเงื่อนไขของล็อกอยู่นะครับโอเคนะทีนี้ตัวแรกที่เราอยากได้เราอยากได้อะไรเอ่ยเราอยากได้ล็อก c ฐาน b ว่าล็อก c ฐาน b คืออะไรนี่คือทาร์เก็ตที่เราอยากได้ในตัวแรกนะครับพี่แบงค์ก็เลยไปนึกถึงว่าถ้าแยกส่วนตัวนี้ออกมาปุ๊บมันก็กลายเป็นล็อก a ส่วนล็อก b ในที่นี้พี่แบงค์เลือกให้มันกลายเป็นล็อกฐานที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือฐาน10คูณอยู่กับล็อก c ส่วนล็อก dแล้วมันมีค่าเท่ากับ1อยู่ปกติตัวล็อก c ฐาน b เนี่ยเรารู้ว่าจริงๆมันเกิดจากล็อก c ส่วนล็อก b ป่ะครับใช้กฎเดียวกันดังนั้นพี่แบงค์พยายามจับคู่ให้มันกลายเป็นล็อก c ส่วนล็อก b โดยการเอาล็อก a กับล็อก c สลับที่กันมันก็เลยได้ผลลัพธ์มาเป็นล็อก c ส่วนล็อก b มีค่าคูณอยู่กับล็อก aส่วนล็อก d ซึ่งมีค่าเท่ากับ1แล้วพี่แบงค์ก็เลยบอกได้ว่าล็อก c ส่วนล็อก b มีค่าเท่ากับล็อก d ส่วนล็อก a ถูกไหมครับดังนั้นพอพี่แบงค์รวมฐานมันเข้าไปกันมันก็เลยกลายเป็นล็อก c ฐาน b มีค่าเท่ากับล็อก d ฐาน a อย่าลืมนะครับจริงๆพี่แบงค์แค่ทำย้อนกลับจากฝั่งขวามาฝั่งซ้ายครั้งแรกสุดคือการแตกจากฝั่งซ้ายไปหาฝั่งขวาเท่ากับตอนนี้พี่แบงค์รู้แล้วสิว่าล็อก c ฐาน b มันมีค่าเท่ากับล็อก d ฐาน a ตัวนี้โอเคนี่คือตัวแรกถัดมาตัวที่2ล่ะถ้าพูดถึงตัวที่2เราอยากได้ล็อก d ฐาน c ว่าเท่ากับอะไรล็อก d ฐาน c มันก็คือล็อก d ส่วนล็อก c ถูกปะถ้าพี่แบงค์เอาของจากฝั่งนี้มาใช้จากล็อก a ส่วนล็อก b คูณอยู่กับล็อก c ส่วนล็อก d มีค่าเท่ากับ1ทำยังไงให้มันเป็นล็อก d ส่วนล็อก c อ่ะพี่แบงค์ก็ย้ายฝั่งนี้คูณกลับเศษส่วนไปฝั่งขวามือปะครับแปลว่าล็อก a ส่วนล็อก bมีค่าเท่ากับล็อก d ส่วนล็อก c นั่นหมายความว่าถ้าพี่แบงค์รวมตัวกลับไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นล็อก a ฐาน b มีค่าเท่ากับล็อก d ฐาน c จริงไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็เลยรู้แล้วว่าล็อก a ฐาน b อ่ะมันก็คือล็อก d ฐาน c ตัวนี้ถูกไหมถัดไปพี่แบงค์มาใช้หาล็อก a ฐาน d ถ้าอยากจะหาล็อก a ฐาน d
ก็แยกตัวเหมือนเมื่อกี้แหละก็คือกลายเป็นล็อก A ส่วนล็อก D หาก่อนว่ามันคืออะไรดังนั้นจากตัวเดียวกันเนี่ยพี่แบงค์ค่อยๆทำมาล็อก A ส่วนล็อก B คูณกับล็อก C ส่วนล็อก D เท่ากับ1อยากให้เกิดล็อก A ส่วนล็อก D แปลว่าพี่แบงค์จะต้องเอา2ตัวข้างล่างสลับที่กันถูกไหมครับก็เลยกลายเป็นล็อก A ส่วนล็อก D คูณอยู่กับล็อก C ส่วนล็อก B มีค่าเท่ากับ1แล้วก็ย้ายข้างตัวล็อก B ล็อก C ตัวเนี้ยขึ้นไปอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นพอมันรวมกันออกมาล็อก A ฐาน D จึงมีค่าเท่ากับล็อก B ฐาน C ใช่ไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวล็อก A ฐาน D จึงมีค่าเท่ากับล็อก B ฐาน C โอเคที่ไม่พอละสุดท้ายเพียงต้องไปต่อข้างล่างละตัวสุดท้ายตัวนี้ล็อก B ฐาน A เพียงอยากได้ว่าล็อก B ฐาน A มีค่าเท่ากับอะไรซึ่งล็อก B ฐาน A จริงๆมันก็เกิดจากล็อก B ส่วนล็อก A ป่ะครับดังนั้นล็อก A ส่วนล็อก B อันนี้คือตัวโจทย์นะมีค่าคูณอยู่กับล็อก C ส่วนล็อก D แล้วมีค่าเท่ากับ1อยากให้มันเป็นล็อก B ส่วนล็อก A แปลว่าพี่แบงค์ย้ายก้อนนี้คูณไปอีกข้างนึงมันจะกลับเศษส่วนถูกไหมครับนั่นหมายความว่าล็อก C ส่วนล็อก D มีค่าเท่ากับล็อก B ส่วนล็อก A แล้วถ้ารวมล่างให้มันกลับมาเป็นล็อกฐานให้มีล็อกตัวเดียวมันก็กลายเป็นล็อก C ฐาน D มีค่าเท่ากับล็อก B ฐาน A นั่นหมายความว่าตัวล็อก B ฐาน A จะมีค่าเท่ากับล็อก C ฐาน D โอเคไหมครับทีนี้จากโจทย์สิ่งที่โจทย์ต้องการหาโจทย์ต้องการหา A ยกกำลังล็อก C ฐาน B ลบ1A โอเคใช้คนละสีนะใช้สีดำแล้วกัน A ยกกำลังล็อกอะไรล็อก C ฐาน B ลบด้วย1คูณอยู่กับ B ยกกำลังล็อก D ฐาน C ลบด้วย1ลองเปิดโจทย์ตามดูนะครับแล้วก็ C ยกกำลังล็อกA ฐาน D ลบด้วย1คูณอยู่กับ D ยกกำลังล็อก B ฐาน A ลบด้วย1โอเคพอพี่แบงค์มาเห็นตัวนี้ตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์เห็นทุกๆตัวมันมีลบ1เลยพี่แบงค์มานึกถึงกฎของล็อกขอเขียนตรงนี้นะ A ยกกำลัง M ส่วน A ยกกำลัง N มีค่าเท่ากับ A ยกกำลัง M ลบ N ดังนั้นตอนนี้ที่มันมีลบ1อยู่อย่างนี้พี่แบงค์เลยมองย้อนกลับมาก็เลยกลายเป็น A ยกกำลังล็อก C ฐาน B หารด้วย A คูณอยู่กับ B ยกกำลังล็อก D ฐาน C หารด้วย B คูณอยู่กับ C ยกกำลังล็อก A ฐาน D หารด้วย C คูณอยู่กับ D ยกกำลังล็อก B ฐาน A หารด้วย D ทีนี้พี่แบงค์กำลังจะเอาตัวที่เราหามาคำนวณมาทั้งหมดเนี่ยลงมาแทนค่ากำลังจะลงไปแทนค่าในตัวเหล่านี้นะครับโอเคไหมมาลองดูกันตัวนี้ตัวแรกสุดมันกลายเป็น A ยกกำลังอะไรครับถ้าแทนค่าลงมามันคือล็อก D ฐาน A ถูกปะตัวถัดมาตัวที่2มันเอาตัวที่2ลงมาแทนค่ามันกลายเป็น b ยกกำลังล็อก a ฐาน b หารด้วย b ตัวที่3มันกลายเป็น c ยกกำลังล็อก b ฐาน c หารด้วย c แล้วตัวที่4ก็กลายเป็น d ยกกำลังล็อก c ฐาน d หารด้วย d โอเคทีนี้
หลังจากนั้นเนี่ยพี่แบงค์มาเห็นตัวนี้ครับมันมีจุดเด่นก็คือตัวฐานของล็อกกับฐานของ Expo เป็นตัวเดียวกันนึกถึงกฎของล็อกคือมันสามารถจะดึงลงมาข้างล่างได้คือ A ยกกำลังล็อก N ฐาน A สามารถบอกได้ว่ามันคือ N ทันทีเลยดังนั้นตัวเนี้ยพี่แบงค์เลยบอกว่ามันคือ D ส่วน A ก็คือดึง D ลงมาข้างล่างคูณกับพี่แบงค์ดึง A ลงมาข้างล่างก็คือ A ส่วน B ตัวนี้ดึง B ลงมาข้างล่างคือ B ส่วน C แล้วก็ดึง C ลงมาข้างล่างก็กลายเป็น C ส่วน D ปรากฏว่าข้างบนกับข้างล่างมันคือ A B C D เหมือนกันเลยปะตัดกันออกมาก็เลยได้1ดังนั้นคำตอบข้อนี้เป็นข้อสอบเติมคำจึงตอบ1ครับอย่าลืมนะข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์ใช้การทำเรื่องของการแตกล็อกอะครับเป็นคีย์เวิร์ดหลักแล้วการจับคู่ใหม่จะเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับข้อนี้ต้องจับคู่ให้ถูกนะครับ